ละเหี่ยละเหี่ยนะชุบกดไม่สบายหรือไงไม่หรอกฉันเวียนหัวมันจะเป็นลมจะเป็นลมมันจะเป็นอะไรก็แกจะมีลูกนั่นละท่านนั่นเหรอจะมีลูกไม่ใช่เมียของเองต่างหากเล่าเองมันจะมีลูกได้ยังไงกันล่ะวะโถก็ลูกฉันด้วยสิเออใช่มากนั่นละนั่นละมันก็คลื่นกันนั่นละโอ้โหฉันจะมีลูกแล้วสายบัวสายบัวจะเอโอ้ยฉันจะมีลูกแล้วฉันจะมีลูกแล้วฉันจะมีลูกแล้วอ๋อจะมีลูกแล้วฉันจะมีลูกแล้วบ้าจริงเชียวมีอายชาวบ้านก็มั่งจะอายก็ทำไมเล่าชาวบ้านก็มีลูกไอ้ท้องไอ้มหาเหอต่อไปฉันออกไปทำนาคนเดียวให้ไซบัวอยู่บ้านกับแม่ไม่เอาหรอกฉันกินแรงคนไม่เป็นแรงพี่จะกินได้จนวันตายลูกหัวปีต้องทนุถนอมหน่อยฉันไม่บ้าเหอเหมือนพี่หรอกเอาเถอะเอ็งพักผ่อนมากๆก็แล้วกันแม่จะออกไปส่งข้าวไอ้ท้องแทนดีใจจังเลยสายแล้วสายบัวเอ้ยโถห้าไม่ฟังเออดูมันสิสายบัวปะโถเอ้ยแม่บอกแล้วบอกไม่ต้องทำแม่จะทำเองฉันสงสารแม่จ้ะโถเอ็งกำลังจะมีหลานแม่เขินเอ็งเป็นอะไรไปแล้วก็แม่ตายแน่ๆเลยเชียวลูกสะใภ้แม่สวยหลานคงน่ารักเหมือนเอ็งบ้างเหมือนพ่อมันนิดเหมือนย่ามันหน่อยโอ้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็นางฟ้าเลยชละโถแม่ตายแล้วไปเถอะไปกินยาแพ้ท้องมากๆอย่างเนี้ยหลานข้าน่ะคงจะมีบุญตัวสั่นเชียวฉันฝันร้ายจ้ะแม่ฉันฝันว่าแม่นุ่งขาวห่มขาวแล้วเธอหนีฉันไปอ่ะโอ้เอ้ยนึกว่าอะไรนอนมันก็ฝันธรรมดานั่นแหละไม่มีอะไรหรอกลูกคนกำลังท้องกำลังไส้ก็คิดมากไปเองนอนเถอะจ้ะแม่แม่ไปนอนแล้วนะโอ้เอ้ยคนง่วงจะตายทำงานเหนื่อยทั้งวันเลยหลับซะบ้างสิ
ับจากวัดแล้วแม่จะเอาข้าวไปส่งนะลูกนะข้าวสุกหรือยังเลยลูกสุกแล้วแม่ฉันจะยกลงเดี๋ยวนี้แล้วจ้ะสายบัวนี่เองเป็นอะไรไปล่ะลูกคะฉันว่าจะไปส่งข้าวแต่เวียนหัวอ้าวก็แม่บอกเองแล้วไงว่าแม่จะไปส่งเองฉันเห็นมันสายกลัวพี่ทองจะหิวแล้วเองเป็นยังไงมั่งล่ะแม่ไม่ต้องห่วงฉันหรอกเดี๋ยวแม่จะหายาให้กินไม่ต้องหรอกแม่งั้นเองเอาของใส่ตะกร้าแม่จะเอาข้าวเติมป้าไปไหน
ท้องเอ้ยแม่มาแล้วลูกหัวทำอะไรอยู่วะหรือตายห่าอยู่ล่ะโถท้องเอ้ยแม่กลับจากวัดก็รีบมาเนี่ยรีบซะจนหกล้มหกลุกจะกินจะไปอิ่มเหรอข้าวก็มากล่องน้อยกล่องน้อยแม่ก็ยัดข้าวจนแน่นกล่องมากินดูก่อนเถอะลูกโอ้ยWe'll be right back.
งเป็นไรไหว้ทองกูถามว่าแมงเป็นอะไรเองก็ไม่ไปบอกไอ้ทองฮะพูดว่าข้าน้อยข้าแม่ไม่ทองฮะแม่ไอ้คนจังไรไอ้ขี้พี่ไอ้เดรคุณข้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าทำอย่าอย่าไอ้เป็นหน้าที่บ้านเมืองเขาจัดการเองอย่านะตามที่ปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่าไอ้ทองคนถอยสถุนมีนิวาสถานอยู่หน้าที่บ้านตาดทองได้กระทำมาตุฆาตฆ่ามารดาตนถึงแก่ความตายอันนับได้ว่าเป็นการกระทำที่ขาดศีลขาดธรรมซึ่งผู้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จักพึงมีอยู่ในจิตใจไอ้คนถอยสถุนนี้มันได้ลุกแก่โทสะจริตก่อกรรมหนักอันนับเนื่องเป็นอนันตริยกรรมห้ามสวรรค์และนิพพานจึงมีคำตัดสินเป็นอันเด็ดขาดอยู่แต่สถานเดียวคือนำมันไปตัดหัวให้ตายตกไปตามกรรมของมันและอย่าให้เลือดของมันตกต้องผืนแผ่นดินให้เป็นเสนียดจันไรแม้แต่หยดเดียวข้าแต่ท่านได้กรุณาโปรดปรานนี้แก่สัตว์ผู้มีบาปเยี่ยงข้าน้อยนี้จะครั้งเถิดไม่มีคำว่ากรุณาสำหรับสัตว์นรกอย่างมึงได้โปรดเถิดข้าน้อยนี้ไม่ได้วิงวอนขอชีวิตบาปของข้าน้อยนี้แม้จะถูกกุดหัวในบัดเดียวใจนี้ก็หามีความเสียดายสักน้อยไม่ที่ข้าน้อยจะขอความกรุณาจากท่านนี้ก็กราบขอเพียงแต่ให้ได้มีเวลาสร้างธาตุใส่กระดูกแม่เพื่อบูชาพระคุณท่านเท่านั้นแหละข้าน้อยไม่ได้มือของมึงมันเปื้อนบาปทำไปก็รังแต่จะเป็นเสนียดเปล่าๆได้โปรดเถิดท่านอันบุญบาปนั้นข้าน้อยก็ได้สำนึกอยู่เต็มหัวใจแล้วข้าน้อยขอกราบลงแทบเท้าได้โปรดปรานสักครั้งเถิดแม้อย่างน้อยที่สุดธาตุที่ข้าน้อยก่อนนี้จักได้เป็นเครื่องบูชาพระคุณแม่และประกาศถึงความชั่วของลูกให้ปรากฏไว้เป็นเครื่องเตือนใจคนต่อไปชั่วกาลนานได้โปรดข้าน้อยด้วยเถิดตกลงเอาเมื่อมึงประสงค์อย่างนั้นก็อนุญาตแต่มึงต้องชดใช้กรรมไปด้วยให้ธรรมหงผูกโซ่ที่คอมันและให้ผู้คุมมันทำงานไปด้วยและทำกับมันเยี่ยงสัตว์นรกทองจำ
ายากไกลไกลห่างน้องของพี่บาปที่ทำต้องรับใช้เต็มที่น้องพี่จงสุขสันต์นานพี่สีมาอยู่เป็นเพื่อนเองจะได้เป็นเพื่อนปลอบใจกันดูมันลำบากกันฉันเลยเอ็งพูดอะไรอย่างนั้นพี่น้องทุกโศกจะทิ้งกันได้ยังไงเอ็งอย่าคิดว่าเอ็งทุกคนเดียวละพี่กับบุญศรีก็ทุกพอแรงเหมือนกันมันเป็นกรรมและเป็นเวรของฉันลูกก็นับวันจะลืมตามาดูโลกทุกแล้วฉันจะทำยังไงมันเป็นไปแล้วทำไงได้สิบัวพี่ก็จะบวชอุทิศส่วนกุศลให้แม่แกแล้วจะแผ่ผลบุญให้เองกับลูกให้มีความสุขด้วยเอา
พอกันตายเป็นยังไง
ไรบ้างล่ะสันบัวก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกย่าพ่อแต่ข้าน้อยนี้คิดหลายมันเอาแต่ร้องห่มร้องไห้เอ็งอย่าไปซ้ำเติมตัวเองให้มันมากนักเลยถือว่าเวรว่ากรรมปรงซะเถอะเป็นยังไงบ้างล่ะอีนางเอ้ยก็ไม่หนักนักหรอกไม่ใหญ่ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขาก็ต่างสงสารเป็นห่วงเอ็งสายบัวเอ้ยรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีเถอะสายบัวล่ะสายบัวไม่สบายจ้ะพี่ไม่สบายโธ่สายบัวทำงานไปได้โปรดเถอะขอให้ข้าน้อยได้ไปดูเมียด้วยเถอะมึงอย่าลืมว่ามึงเป็นนักโทษของแผ่นดินมึงไม่มีลูกมึงไม่มีเมียไม่มีญาติพี่น้องมึงคือสัตว์นรกโธ่สายบัวเป็นไงบ้างสายบัวโธ่โธ่โธ่
ุณแม่แล้วแม้กรรมของลูกนี้ยังไม่สิ้นลูกก็พร้อมและยินดีชดใช้กรรมในนรกจนกว่าจะสุดสิ้นกรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพรหมาติมาตาปิตุโรติแม่และพ่อนั้นได้ชื่อว่าเป็นพรหมของบุตรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดก่อชีวิตและเป็นผู้มีจิตเมตตากรุณาต่อลูกไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนไม่ว่าลูกจะดีหรือเลวร้ายกาจเพียงใดแม่ก็ยังรักและห่วงใยยังอภัยให้ลูกเสมอแม่เป็นทั้งพระเป็นทั้งพรหมของบุตรบาปและบุญที่โยมได้ก่อนนั้นดีและชั่วประการใดก็ย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่ใจโยมเป็นอันดีอยู่แล้วกาลเวลาย่อมกลืนกินทั้งชีวิตและความดีความชั่วของสัตว์และลากพาชีวิตไปสู่ความตายในที่สุดไม่มีใครจะหลีกพ้นความตายได้คงเหลือไว้แต่กรรมชั่วและกรรมดีอันเป็นอนุสรณ์ของชีวิตในเบื้องปลายที่ชีวิตของโยมจะสิ้นสุดลงตามกรรมที่ได้ก่อขึ้นนี้ขอจงตั้งสติให้สงบและระลึกถึงกรรมดีที่ได้กระทำในเบื้องปลายนี้และให้ระลึกถึงพระอรหังนั้นเป็นที่พึ่งเถิดจากโลกขอให้ข้าน้อยได้มองดูธาตุแม่เป็นครั้งสุดท้ายตามใจเองไอ้ทองเอ้ยกูกับมึงไม่ได้มีความพยาบาทอาฆาตแค้นกันเป็นส่วนตัวกูทำหน้าที่ของกูตามอาญาแผ่นดินกูขอขมาลาโทษแก่กูด้วยจงอย่าได้ถือเป็นการผูกเวรสร้างกรรมต่อกันเลยThank you.
ลำบากมาหา